ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดมากผัวตายลูกก็ยังทำร้ายจนกลายเป็นเจ้าชายนิทรานอนป่วยติดเตียงนะฮะแล้วก็ทั้งคู่นั้นไม่เคยมาเยียวยาอะไรเลยจนต้องขายที่เพื่อหาเงินรักษาลูกตอนนี้นั้นเหลือแค่บ้านที่อยู่อาศัยเพียงหลังเดียวเท่านั้นครับอ้าวดูกันหน่อยนะฮะคุณกัลยาโรมรำอายุ64ปีเป็นชาวบ้านที่ตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมาขอความช่วยเหลือบอกว่าอย่างนี้ฮะเธอเล่าบอกว่าสามีเนี่ยล้มศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตเมื่อปลายปี63ที่ผ่านมาผ่านไปปีกว่าๆนายสุภกฤตลูกชายคนโตที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแทนพ่อเนี่ยก็ไปทำงานที่จังหวัดระยองเลี้ยงดูแม่แล้วก็น้องอีก2คนก็มาถูกรุมทำร้ายขณะที่ไปเที่ยวงานเทศกาลวันแม่นะฮะโดนทำร้ายจนกระทั่งเลือดคั่งในสมองต้องผ่าตัดรักษานานกว่า1เดือนสุดท้ายกลายเป็นเจ้าชายนิทรานอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปเธอก็เลยพาลูกกลับมาดูแลที่บ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะจนตอนนี้ผ่านไปเกือบ2ปีแล้วผู้ก่อเหตุไม่มาเยียวยารักษาตัวเธอเองต้องหยุดทำงานเพื่อมาดูแลลูกชายก็ขาดรายได้อีกนะฮะต้องไปกู้ยืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการกินอยู่เดินเรื่องคดีเงินมันก็ยังไม่พอจนต้องทยอยแบ่งขายที่นาแล้วก็จำนองที่นาที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมด10ไร่ทุกวันนี้เหลือแค่บ้านที่สามีสร้างเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตเป็นที่อยู่อาศัยกับลูกยังไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ที่กู้ยืมหรือว่าไถ่ที่นาคืนนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้นั้นมีแค่เบี้ยคนพิการของลูกชายเดือนนึงก็800บาทส่วนผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้วก็อบต.เคยช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้ทราบว่างบหมดแล้วไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรไม่มีรายได้อื่นลูกสาวคนเล็กยังเรียนอยู่อีกขณะที่ลูกชายคนกลางตอนนี้ก็ยังไม่มีงานทำอีกก็เลยอยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยฮะหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ใจบุญนะฮะช่วยเรื่องผ้าอ้อมสำเร็จรูปคือมันต้องใช้วันละ2ชิ้นหรือเดือนนึงเนี่ยประมาณสัก 3-4 ห่อห่อนึงตกประมาณ500บาทมันมีราคารวมถึงอาหารเหลวที่จะป้อนลูกทางสายยางแล้วก็สายดูดเสมหะนะฮะซึ่งต้องใช้วันหนึ่งถึง5สายด้วยกันครับลำบากค่ะดูไปก็ร้องเห็นสภาพลูกแบบนี้จะหมดเงินทางจนไปพึ่งนักข่าวได้จ้ะแบบมันยากจริงๆค่าอาหารปันมันเดือนนึงมันใช้เยอะนะจ๊ะค่าไหนก็ค่าไฟค่าอะไรอีกมันทุกอย่างนี่แหละแบบไม่มีรายได้อะไรเข้าเลยได้เดือนนึงก็800ค่าพิการลูกชายก็เท่านั้นเองจ้ะใครก็ตามใจบุญอยากช่วยเหลือนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมหรือว่าอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างตรงนี้0935692674ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายด้วยนะฮะช่วยตามตัวคนที่ทำร้ายร่างกายลูกชายจนต้องป่วยติดเตียงเนี่ยมารับโทษด้วยอันนี้ก็จะเป็นการที่ดียิ่งขึ้นไปใหญ่นะฮะนอกเหนือจากการบริจาคช่วยเหลือแล้วครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ